ของเงินดิจิตอล 10,000 บาทวันนี้ที่สภาสว.เขาเปิดอภิปรายนะลืมไปแล้วนะว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจะแจกเร็วๆนี้เหรอก็ตอนนี้มีคนเขาเรียกร้องไงประชุมกี่โมงจะประชุมกรรมการดิจิตอลกี่โมงใช่ไหมซึ่งรัฐบาลล่าสุดเนี่ยออกมาบอกใช่ไหมว่าสิ้นปีเหรอสิ้นปีก่อนสิ้นปีเหรอก่อนสิ้นปีเนี่ยคือคงจะได้เห็นรายละเอียดต่างๆนี่คนก็จะถามนะว่าเอาไหนบอกวิกฤตเศรษฐกิจค่ะบอกจะไม่ไหวนะต้องปั๊มหัวใจมันรอได้หรือไงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังแถลงความคืบหน้าโครงการแจกเงิน 10,000 บาทบอกนะครับว่าวันที่27มีนาคมอีก2วันค่ะจะมีการนัดหมายประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่นี่ที่คนรออยู่นะชุดนี้นะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่คณะอนุกรรมการจะมารายงานความคืบหน้าหากลไกในการเดินหน้านโยบายให้คณะกรรมการชุดใหญ่ได้รับทราบโดยมีการกำหนดชุดใหญ่ครั้งถัดไป10เมษายนคือ27มีนาเสร็จปั๊บ10เมษายนซึ่งกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่จะมาสรุปรายละเอียดโครงการทั้งหมดพร้อมด้วยเงื่อนไขเพื่อจะนำส่งครม.ให้ความเห็นชอบและเดินหน้าโครงการค่ะเราเชื่อว่าในช่วงระยะหลังจากนี่ฮะขออภัยนะครับขัดข้องเล็กน้อยค่ะคือคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าก็จะต้องผสมผสานอ่ะคือหากลไกที่ลงตัวที่สุดค่ะที่จะเดินหน้าโครงการนี้เมื่อมีข้อท้วงติงมาก็ต้องรับฟังจะให้เหมือนเดิม 100% ตอนที่หาเสียงมันเป็นไปได้ยากแล้วก็ยอมรับนะฮะส่วนจะเป็นนโยบายเพื่อจูงใจเหมือนกับตอนหาเสียงเลือกตั้งหรือจะเข้าข่ายซื้อเสียงหรือไม่คุณจุลพันธ์บอกว่าทุกพรรคมีนโยบายลักษณะนี้ขอถามกลับแล้วกันถ้าบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าเนี่ยแล้วเบี้ยคนชรา 3,000 อ่ะไม่ได้บอกพรรคไหนนะ อันเนี้ยสัญญาว่าจะให้หรือเปล่าล่ะค่ะอย่างนี้ซื้อเสียงไหมล่ะก็เติมเงินให้ประชาชนก็เติมเงินเหมือนกัน 10,000 ก็เติมเงินค่ะเบี้ยคนชราบัตรคนจนทุกพรรคก็มีหมดค่ะอย่างเงี้ยผิดไหมคือทำไมมาจ้องแต่เพื่อไทยค่ะโอ้โหนี่ดูเหมือนจะขึ้นกันนะก็เดือดเหมือนกันแต่ว่าอีกด้านนึงโอ้โหฝั่งสว.เขาก็ดุเดือดนะโดยเฉพาะจับจ้องไปที่นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแหละค่ะคุณเสรีสุวรรณพานนท์สว.ได้อภิปรายว่าจริงๆรัฐบาลตั้งใจแต่จะไปแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเดียวหรือเปล่าทั้งๆที่มีการทักท้วงจากหลายหน่วยงานแล้วเงิน 10,000 บาทใช้จริงๆเนี่ยไม่น่าจะถึงเดือนหรอกลองคิดดูนะว่าไปแลกกับเงินที่ต้องกู้มาถึง 500,000 ล้านในมุมของคุณเสรีก็มองว่าอาจจะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลต้องการแต่ว่ากลายเป็นการกระตุ้นความลำบากให้กับประชาชนมากขึ้นไปอีก